ถแมคโครนะครับกำลังขึ้นรถเทรลเลอร์นะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่แหละนะฮะปิดถนนกันอยู่นะครับข้างหลังก็มีอีกคันหนึ่งนะครับดูซิเขาจะขึ้นกันยังไงนะฮะเพราะว่าปกติจะมีแรมอะไรสไลด์นะครับอันนี้ก็รออะไรอ๋อกำลังหมุนหมุนหมุนนะครับคือคันใหญ่นะครับเป็นรุ่น200เนาะโกเบโก้นะครับ SK 200นะฮะข้างหลังนะครับก็จะเป็นรถเขาเรียกรถอะไรนะรถบรรทุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นบรรทุกแบบ10ล้อนะครับตามจริงก็ผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าเราวิ่งในไร่ในสวนในนาหรือว่าในพื้นที่ไม่ไกลมากนะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะถ้าจะบรรทุกไกลๆนะครับต้องใช้รถพ่วงแบบนี้เท่านั้นนะครับกฎหมายไทยเขาว่ากันอย่างนั้นนะพอยกล้อขึ้นแล้วนะครับเนี่ยกำลังถอยนะครับเขาก็อันนี้คือใส่เกียร์ถอยนะครับของรถมิโครเนาะแล้วก็สิบล้อก็ใส่เกียร์ว่างเนาะมันก็จะไหลๆอย่างนี้นะครับก็ใช้บุ้งกี่หน้านะครับกดลงไปกับพื้นเนาะนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะหมุนหัวนะครับกลับมาเหมือนเดิมเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูคันหน้านะครับพาไปดูคันหน้าตอนนี้มันอยู่ในรถยนต์เนาะอันนี้ก็เป็นรถ10ล้อนะครับนี่10ล้อบรรทุกแคทเตอร์มิลานนะครับรุ่น E200 เป็นรถ200เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับท้องไร่ท้องนานะครับก็นี่แหละนะฮะมาขุดไร่ขุดนาเนาะช่วงนี้ก็หน้าแรงนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับ